สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องนะครับ FC ช่องลูกขเนียวเสียอีสานทุกท่านนะครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้นะครับผมเองบ่าวว่าที่พาพี่พ่อน้องมาเปิดราคาควายหน้าคอกครับพี่น้องมื้อนี้สำหรับผู้ใดอยากได้ควายเผือกนะครับพี่น้องนะครับมื้อนี้มีทั้งควายเผือกควายดำให้พี่น้องเฮาได้รับชมนํากันควายก็ถือว่าเป็นอีกนะครับผมแนวทางการเลี้ยงที่เอาไปเลี้ยงไส้หญ้าได้หลายครับพี่น้องนะครับช่วงเลี้ยงแลมหันหลายท่านก็บอกว่าหาหญ้าหาหมองให้ควายนอนน้ํายากนะครับมื้อนี้พามาหาควายไปเลี้ยงช่วงราคาก็ถือว่าราคาควายช่วงนี้จับต้องได้เด้อครับพี่น้องนะครับจับต้องได้ถ้าเทียบกับเมื่อช่วงโควิดรอบ2ครับพี่น้องนะครับก็สำหรับไผมักควายเผือกมื้อนี้มาฮอดคอฮอดฟาร์มเพิ่นแล้วรับชมกันในคลิปนี้นะครับเดี๋ยวทักทายเจ้าของเพิ่นจังไว้นะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผมแนะนำตัวจังน้อยนะครับผมผมซื้อวัดครับหรือมณีฟาร์มควายงามครับผมครับผมน้องวัดเนาะครับผมมณีฟาร์มควายงามนะครับที่ตั้งฟาร์มอยู่บ้านไหนครับบ้านขวาวครับตำบลขวาวอำเภอเมืองจังหวัดสารคามครับครับผมเอานะครับบ้านขวาวตำบลขวาวอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามเลยครับพี่น้องนะครับผมจากถนนซีเลนกับเขามากตีคอกน้องกับประมาณกิโลกว่าเขามาง่ายๆนะครับผมเบอร์โทรฟ้าเบอร์ได้ก่อนครับ062ครับครับผม017ครับผม837ครับผมแอดไลน์เบอร์นี้บ่ครับแมนครับผมเอาแอดไลน์มาเบอร์โทรเบอร์นี้เด้อครับผม Facebook ก็ติดตามได้ทางไหนครับมณีฟาร์มควายงามครับผมมณีฟาร์มควายงามครับพี่น้องนะครับผมขอกหนองวัดเด้อครับเอาแม่อยู่ในกล่องตัวนี้พี่น้องก็จะฮู้แล้วนะครับว่าสายพันธุกรรมเพิ่นเป็นจังได๋นะครับสำหรับผู้หาควายเผือกแม่ท่องตัวนี้น้องวัดว่าไผมักกะพูดคุยกันในน้องวัดเนาะแม่นครับผมท่องพอใดอยู่ครับตัวนี้ตัวนี้ท่องพอแก้วฟ้าไว้ครับผมเอาผสมอยู่ฟาร์มนี่เลยป่ะครับแม่นครับผมเอาทับอยู่นี่ได้เด้อครับพี่น้องแก้วฟ้านะครับผมในท่องจักเดือนละครับตัวนี้ได้5เดือนครับผมตรวจท้องเรียบร้อยแล้วครับตรวจท้องเรียบร้อยได้5เดือนเด้อครับส่วนสูงร้อยเท่าใดครับ135บวกครับ135บวกนะครับลูกที่ใดค่าท้องครับแม่นี่ลูกที่2ครับเอาลูกที่2ค่าท้องนะครับผมเล็บหญ้าอยู่เอานะครับลูกอยู่ทางพุ่นเนาะลูกไส้เพิ่นเด้อครับพี่น้องนั่นลูกไส้ลูกควายได้ครับลูกไส้ตัวนี้เป็นลูกของมังกรขาวครับมังกรขาวนะครับเอาตัวนี้เพิ่นก็น้องวัดบอกว่ามีที่ไปที่มาหูจ้าขอจากของเก่านะครับตอนไปเอาแม่ลูกมาเลี้ยงแล้วก็มาทับอยู่ขอกอยู่ฟาร์มเพิ่นนะครับน้องวัดเลยนะครับผมติดท้องเรียบร้อย5เดือนเนาะครับผมนะครับผมใครมีน้องสนใจก็ทักทายน้องวัดมาได้เด้อครับพี่น้องแม่นี่นะครับผมเอาหลักแสนบ่คือหลักไต่แสนน่าจะจังถ้าโทรคุยกันครับผมเอาแม่แรกนี่น้องวัดว่าเดี๋ยวโทรมาคุยหลังไม้เนาะครับผมเอาแม่แรกหลังไม้นะครับตัวนี้ท่องประกันให้แล้วก็ผสมอยู่นี่น้องว่าเราผสมเองตัวท่องเองก็ถือว่าไผมักอยากได้ไปต่อพันธุกรรมนะครับชอบพันธุกรรมดีๆในท่องเพิ่นก็ทักมาหาน้องวัดเลยแม่ที่แรกนะครับราคาบอกกันหลังไม่ได้เนาะครับเนาะนะครับตัวนี้ก็จริงๆแล้วน้องวัดว่าอยากเก็บไว้นั่นแหละนะครับแต่บอกว่าที่ว่าจังได๋ก็เปิดให้พี่น้องเฮาได้นะครับผมได้ชมจังน้อยเลยเอาออกมาให้พี่น้องได้ชมอันนี้ก็เป็นนะครับอยู่ขอบเพิ่นทับเองนะครับผมก็ถามเบิ่งลูกไว้นําแต่คันไผว่ามักอีหลีมาเห็นเบิ่งในคลิปแล้วชอบก็โทรมาพูดมาคุยนําน้องวัดได้เลยนะครับเอาไปเบิ่งตัวเปิดเนาะมาที่นี่นะครับตัวมีตัวเว้าราคาชัดเจนทุกนะครับพี่น้องมีอีกจักตัวครับที่เปิดมีอยู่3ตัวครับ3ตัวเนาะนะครับเอามาเบิ่งแม่นี่ก็เป็นแม่ท้องกันป่ะครับตัวนี้ตัวนี้นี่เพิ่งผสมไปครับผมได้เดือนนึงครับผมผสมได้เดือนนึงเนาะแมนครับนะครับตัวนี้เอาลูกที่ไหนค่าท้องครับตัวนี้ยังเป็นสาวอยู่มั้ยครับเป็นแม่สาวนะครับกันติดท้องกับเป็นท้องแรกเนาะแมนครับผมเอาส่วนสูงร้อยเท่าไหร่ครับน้องวัดตัวนี้ประมาณ129บวกครับผม129บวกนะครับตัวนี้เดือนจังได๋ครับตัวนี้ครับตัวนี้อ่างครับอ่างใหญ่ดีอ่างใหญ่ดีเนาะถ่ายจะเต็มครับผมเอานะครับตัวนี้เบิ่งครับพี่น้องถ่ายเต็มนะครับเป็นแม่สาวด้วยครับพี่น้องตัวนี้แม่สาวครับบ่ทันไปเคยทับตัวใดไว้ครับบัดนี้อันนี้เพิ่นว่าบักท้องสุกครับผมมีใบมีหลอดให้ครับผมเอาทับท้องสุกไว้เนาะครับเนาะใบหลอดครบด้วยครับพี่น้องผ่านหลอดไปครับตัวนี้ได้เดือนนึงแหละครับผมได้เดือนนึงแล้วเนาะนะครับผมกับปกติกับ40 50มือกับตัวได้ครับครับพี่น้องอยากตรวจนะครับผมเพื่อความแน่ชัดประกันส่วนสูงให้ร้อยเท่าไรครับ128บวกครับ128บวกนะครับเป็นควายแม่สาวด้วยพี่น้องควายเผือกนะครับประพันธ์กันมีลูกมาก่อนนะครับตัวนี้ขั้นพี่น้องบักน้ำอยากเอาไปรุ่นเอาหลายไปไหนครับน้องวัดเปิดไว้ตัวนี้เปิดไป55ครับต่อรองใด50,000ก็อีก5,000นะครับผมควายเผือกนะพี่น้องนะครับใครอยากเก็บพันธุกรรมควายเผือกเอาไปเลี้ยงเป็นแม่บอกแม่พันนะครับผมก็ถือว่าหายากครับพี่น้องควายเผือกตัวนี้หาคนเปิดกับพี่น้องพ่อแล้วก็อยากเอาไปเก็บไว้อนุรักษ์ไว้กับทักไข่น้องวัดมาได้นะครับ50,000เท่าไรก็ครับ50,500ครับ50,500ต่อรองได้นะครับพูดคุยสอบถามมาทางเบอร์โทร
ใต้คลิปด้วยครับพี่น้องผมขึ้นเบอร์โทรให้นะครับตำหนิมีหมดแล้วครับแม่นี่บ่มีครับผมรับประกันให้เลยครับรับประกันไม่มีตำหนิเนาะแม่นครับนะครับผม 55,000 ครับผมนะครับเอาไปรุ่นเอานะครับครับท่องสุกไว้ครับพี่น้องของวิไลฟาร์มแม่นครับนะครับเอาเดี๋ยวไปเบิ่งนะครับอีก1ผูกก็อีก1สาวเนาะผูหมดเลยครับผูหมดบ่ครับผมเอาไปหาควายหน่อยครับพี่น้องนะครับจะเป็นควายผูเผือกกับนะครับผูดำเนาะนะครับผมกุ้มนี่อายุจักเดือนละครับตัวนี่ได้ตัวนี่ได้5เดือนนิดๆครับนี่เอานะครับผมตัวดำนี่เนาะแม่นครับตัวดำอายุ5เดือนเด้อครับพี่น้องตัวนี้เป็นลูกสร้างอุดรครับผมอันนี้มีใบมีหลอดครบเนาะลูกสร้างอุดรนะครับไผหาพอพันเอาไปถ่ายเลี้ยงเฮ็ดคุ้มฝูงครับพี่น้องเอาใบหลอดครบเนาะตัวนี้เนาะเอาเบิ่งถูหน้าจักหน่อยครับพี่น้องนะครับเบิ่งถูหน้าจักหน่อยนะครับส่วนสูงกะ125ฮอดบ่ประมาณ115นี่แหละครับผมประมาณ115เนาะประมาณ5เดือนอยู่115ครับพี่น้องนะครับสำหรับผู้หาผูนะครับผมพึ่งสวนตาไพ่ด้วยพี่น้องนะครับยังบ่นั่นเสือกปานใดนะครับเบิ่งโอ้บ่ขาวจังหน่อยนะครับเอาตัวนี้ตำนี้บ่มีหยังมองเนาะเดี๋ยวผมกล่อมข้างพี่ครับพี่น้องรับประกันให้เลยครับตำนี้ตัวนี้ครับผัวหางรามลึกดีนะครับผัวหางกะรามดีเกิดจากแม่ใหญ่ปานใดเห็นแม่นบ่ตัวนี้แม่สูง143ครับผมแม่สูง143เนาะแม่นครับหลายปานใดครับราคาเปิดไว้ตัวนี้เปิดไว้ที่ 31,000 ครับต่อ 31,000 เนาะเอาตัวผูด้วยครับพี่น้องตัวนี้เป็นตัวผู 31,000 บาทครับนะครับผมเอาตัวที่2ต่อไปตัวที่3นะครับตัวที่3เป็นผูเผือกนะครับอายุจักเดือนครับตัวนี้ตัวนี้น่าจะ9เดือนครับผม9เดือนเนาะครับผม125ฮอดบ่ส่วนสูงบ่น่าจะฮอดครับประมาณ118 19นี่ครับ118 119ครับนะครับผมอันนี้คือส่วนสูงนี่คือเฮาเว้ากันแบบวัดมาเรียบร้อยนะครับผมเพื่อครับชัดเจนเลยนะครับตัวนี้แต่พึ่งสนตะไพ่นะครับพี่น้องตัวนี้เอาแม่เพิ่นเฮาก็แม่เพิ่นเฮาก็แบ่งไปมื้อนี้แหละครับผมแม่ครับผมเอาอันนี้คือแยกแม่นะครับเอาไปส่งละเอียดมื้อนี้มาเฮาก็มาเนาะแม่นครับไปส่งละเอียดนะครับน้องวาดว่าเอาไปส่งทางละเอียดพึ่งมาครับพี่น้องนะครับตัวนี้เอาเป็นผูเผือกได้ครับพี่น้องแม่นครับนะครับตัวนี้ใบมีหลอดครับผมลูกพอได้ครับมังกรขาวครับผมลูกมังกรขาวนะครับแม่เพิ่นร้อยเท่าไรส่วนสูงแม่บ่สูงครับแม่เป็นแม่เผือกสูง137ครับเอาเป็นแม่เผือกสูง137เนาะลูกไส้มังกรขาวครับพี่น้องหลายไปได้ครับมองเปิดแม่ตัวนี้เปิดได้ 33,000 ครับผม 30,000 กับอีก 3,000 เบิ่งหน้าเขาจักหน่อยครับพี่น้องนะครับเดี๋ยวผมขอเบิ่งหน้าเขาจักหน่อยนะครับผมเอาสุดรอเลยครับพี่น้องตัวนี้บ่มีกะครับนี่ครับช่วงอกก็กว้างนะครับผมถูหน้าก็ใหญ่นะครับตัวนี้เอาไปเฮ็ดพอพันธุ์ได้ด้วยครับพี่น้องอันนี้ยังเป็นควายนุ่มน้อยอยู่นะครับผมเกิดจากแม่เผือกสูง137ครับผมสูง137นะครับผมใบหลอดครบด้วยครับพี่น้องตัวนี้ครับผมรับประกันให้เลยครับเอาราคาอีกรอบนึงนะครับ 33,000 ครับผม 30,000 กับอีก 3,000 นะครับผมสำหรับผู้สนใจนะครับทักทายมาได้เบอร์โทรนะครับ062ครับ0178837ครับครับผมเอานะครับอยู่ในคอกเพิ่นก็มีอีกหลายตัวเพิ่นบ่ได้อันเอามาโชว์นะครับผมก็มีแม่สาวก็มีครับพี่น้องนะครับตัวนี้เอาสาวเผือกตัวนี้ลูกข้อใดครับตัวนั้นเป็นลูกของแก้วฟ้าครับผมอันนี้ลูกแก้วฟ้าเนาะแม่นครับสาวแก้วฟ้าครับพี่น้องเบิ่งตัวนี้ลูกของแก้วฟ้าเดี๋ยวเอานะครับเดี๋ยวเพิ่นแก่เชือกออกมายืนโชว์เบิ่งจักหน่อยนะครับตัวนี้เป็นลูกแก้วฟ้า130บ่ครับส่วนสูงบ่ฮอดครับบ้าง122นี่แหละครับ120ผมว่ามี125บวกเอ้าประมาณครับผมตีเท่ากับบ่125บวกนะครับผมเอาตัวนี้ลูกสาวแก้วฟ้านะครับไก่พ่อผสมไปอายุเพิ่นยังเลยครับนั่นแหละแม่เพิ่นน่ะอ๋อตัวนั่นอ๋อตัวนั่นเนาะแม่นครับแม่แรกเนาะแม่แรกกับน้องไส้เพิ่นเนาะแม่นครับผมอ้าวอันนี้กับน้องไส้เพิ่นนะครับน้องไส้กับตัวนั่นแม่กับท้องเรียบร้อยอันนี้ตัวพี่สาวด้วยครับพี่น้องนะครับตัวพี่สาวก็จะเอาไว้เป็นแม่บอกแม่พันเนาะเป็นแม่บอกแม่พันนะครับอันนี้น้องวัดเก็บไว้บ่ได้เปิดราคานะครับพี่น้องแม่นี่นะครับเราก็มีเมืองอนาคตพอพันนะครับอ้าวตัวนี้ลูกไส้พอได้ครับตัวนี้ตัวนี้เป็นของแก้วฟ้าโดยตรงนะครับผมอันนี้ก็แก้วฟ้าครับพี่น้องนะครับแม่เพิ่นครับนั่นแม่เป็นควายดำบ่ครับแม่นครับเอาแม่เป็นควายดำลูกไส้แก้วฟ้าครับพี่น้องเดี๋ยวเพิ่นดึงออกมาทางพี่ครับพี่น้องลูกไส้แก้วฟ้าครับพี่น้องตัวนี้จักเดือนแล้วอายุเพิ่นประมาณ14เดือนครับ14เดือนเนาะนะครับ14เดือนนะครับเกิดจากแม่140เท่าไหร่141นี่แหละครับแม่141เนาะนะครับตัวนี้
ใบหลอดครบครับพี่น้องอันนี้ก็เพิ่นเอาไว้ทาเฮ็ดพอพันธุ์แต่ท่านไผเบิ่งแล้วมักก็โทรมาสอบถามได้นะครับตัวนี้อันนี้มีสตอรี่มีเรื่องเล่าที่ไปที่มาครับพี่น้องตัวนี้เบิ่งหน้าเขาจังหน่อยนะครับเบิ่งหน้าเขาเขาแก้วงามเลยครับพี่น้องนะครับเบิ่งนะครับรอเลยนะครับเขาแก้วเอาสวยเลยครับพี่น้องนะครับเบิ่งโอ่บักเฒ่าแต่ขังคนมากกับเปิดขึ้นกันครับตัวนี้เอาแต่มากกับหลังไม้นะครับเนาะอยากได้ไปเฮ็ดพอพันธุ์กับทักมันเลยเนาะครับเนาะครับผมนะครับตัวนี้ลูกไส้แก้วฟ้าพี่ครับพี่น้องแม่เพิ่นอยู่ทางพี่เนาะแม่นครับแม่เพิ่นกับน้องเพิ่นอยู่พี่ครับพี่น้องแม่นครับตัวน้องนี่ลูกตัวใดครับลูกเบิ้มครับน้องนี่ลูกน้องไส้เพิ่นนี่ลูกเบิ้มพันล้านนะครับกับแม่เพิ่นแม่ท้องอีกไปแม่กำลังอันขึ้นครับผมแต่ว่าท่านได้ผสมเนาะครับนี่ครับแม่เพิ่นก็140เท่าไหร่ครับ141เนาะแม่นเพราะว่าเขา141ครับพี่น้องอันนี้นะครับผมน้องไส้เพิ่นเบิ่มพันล้านครับพี่น้องโอ้งามตัวครับน้องไส้นี่เอามาจองเอาน้องก็ได้ครับพี่น้องรอขึ้นกันนะครับรอขึ้นกันน้องก็เปิดแบงค์ขึ้นกันครับน้องพี่น้องเบิ่งถูกขานะใหญ่ครับพี่น้องนี่แหละครับแม่เพิ่นแม่เพิ่นลูกที่ใดล่ะครับตัวนี้บ่ครับตัวนี้นี่เป็นควายคอกจะคล้องหน้าจะตัวที่5แล้วครับผมนี่ครับพี่น้องนะครับในทองกับตัวที่5อันนี้ก็แม่เข้าแม่รักอยู่คอกเลยเป็นควายดำครับพี่น้อง141นะครับผมอันนี้ก็อยู่ที่ฟาร์มน้องเพิ่นก็มีประมาณนี้ครับแต่ว่าควายก็มีหมุนเวียนเข้ามาเรื่อยๆเนาะแม่นครับมีหมุนเวียนเข้ามาเรื่อยๆไผอยากได้แบบไหนออเดอร์สร้างน้องมาได้เด้อครับพี่น้องเดี๋ยวหาไว้ให้น้องเพิ่นว่านะครับเดี๋ยวหาไว้ให้ไผอยากได้ควายผู้เผือกเด้อครับหรือว่าควายดำไว้ทาเฮ็ดพอพันธุ์หรือสายขุนก็มีเนาะมีครับผมเอานะครับผมหาให้ได้ครับพี่น้องครับผมฝากไว้นะครับผมมณีฟาร์มนะครับเนาะครับผมเอานะครับบ้านไหนก่อนครับบ้านขวาวครับผมครับผมบ้านขวาวตำบลขวาวอำเภอเมืองจังหวัดสารคามครับผมเอาทักไทยมาได้ครับพี่น้องนะครับผมกะมีหมุนเวียนเข้ามาเรื่อยๆใครอยากได้แบบไหนก็ทักมาไว้นะครับผมชุดนี้ผมมาถ่ายทําอาจจะเป็นนะครับกะสิมีตัวยืนคอกอยู่ประมาณ2หลอกเนาะแม่ลูกเผือกตั้งแต่คู่แรกนะครับแล้วก็แม่ดำก็ยิงข้อที่เหลือก็หมุนเวียนเข้ามาเรื่อยๆนะครับผมสนใจอยากได้ควายบ่ว่าจะเป็นเผือกเป็นดำก็ทักมาได้นะครับมณีฟาร์มนะครับผมควายงามครับพี่น้องแล้วก็ควายไผมักควายขุนก็หาได้เนาะหาได้ครับผมเอามักขุนก็หาได้เพราะว่าน้องก็เข้าตลาดหมุนเวียนอยู่เรื่อยๆนะครับออเดอร์มาไว้เลยก็ได้ครับพี่น้องสั่งมาไว้ให้น้องเพิ่นก็ได้คันบ่มักในคลิปหรือไผมักในคลิปก็โทรมาเลยเบอร์ใดอีกครับผมย้ําเบอร์062ครับ017-8837ครับครับผมรถส่งก็มีเนาะมีครับส่งฟรี200โลเลยครับผมครับผมเอ้าบรรยากาศทุ่งไฮจังหน้าเคี้ยวขจีไปด้วยหญ้ามาเอาควายไปเลี้ยงครับพี่น้องนะครับน้ําหญ้าพร้อมแล้วนะครับผมเกี่ยวเขาแล้วจังใครออกก็ได้นะครับผมติดต่อน้องเพิ่นมาได้ช่วงนี้ควายก็ให้น้องเว้าสถานการณ์ราคาควายช่วงนี้ในตลาดหลังจากที่ไปมาเพิ่นว่าเวียดนามเข้าหลายอีหลีอยู่บ่หลายอีหลีครับผมครับผมช่วงนี้ราคากำลังขยับครับผมอ๋อนะครับผมในเพิ่นมาเอาเพิ่นก็ส่วนมากก็ถ้าเป็นเวียดก็จะเป็นขุนเนาะแม่ครับควายผูเป็นลักเนาะแม่ครับผูใหญ่ๆครับพี่น้องแต่ครับพวกกุ้มแม่บอกแม่พันธุ์ไผมีใหญ่ๆก็เก็บไว้ด้วยครับพี่น้องอย่าเฝ้ามาปล่อยเพิ่นเอาไปทางต่างประเทศเอาไปเฮ็ดแม่บอกแม่พันธุ์นะครับ140 150นี่หายากบ้านเฮานะครับมื้อนี้มาเป็นซื้อกลางแล้วขอบคุณน้องวัดนะครับผมฝากไว้ครับมณีฟาร์มนะครับควายงามบ้านขวาวตำบลขวาวอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามครับพี่น้องอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วย FC ผู้มักเลี้ยงควายกําลังหาควายไปเลี้ยงนะครับผมฝากไว้สําหรับคลิปนี้จากรับท่านผู้ชมของวันลาครับผมสวัสดีครับ